ไฟถ้าแกเปลี่ยนตัวเองพี่ไฟจะอยู่กับแกอยู่ข้างแกเลยแต่ถ้าแกบอกว่าเฮ้ยยังเป็นพาร์ทไทม์เป็นปกติอย่างนี้แหละแล้วก็ขายมาแล้วไม่เก็บปีต่ออย่างเงี้ยพี่ต้องให้บริษัทจัดการนะเพราะพี่ไม่สามารถจะค้านในบริษัทได้พี่ก็เป็นเพียงแค่คนเล็กๆคนหนึ่งในบริษัทเองนะครับก็แบบนี้ไปเลยเล่นลายขยายหน่วยจำนวนลายยังคงสำคัญเพราะจะทำให้ตัวแทนมีความสม่ำเสมอนะครับจะทำให้ตัวแทนมีความสม่ำเสมอเกิดขึ้นนะครับนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับประสบการณ์สำคัญกว่ายอดขายนะครับเพราะอะไรครับประสบการณ์จะทำให้หัวหน้าหน่วยทำงานง่ายขึ้นแต่ตัวแทนที่มียอดขายเยอะแต่ประสบการณ์น้อยหัวหน้าหน่วยทำงานยากโอเคไหมครับจะมีปัญหาทุกเคสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพยายามปลูกฝังให้ตัวแทนมีประสบการณ์เป็น one week one app 1สัปดาห์มี1รายนะครับ1สัปดาห์มี1รายจะเป็น PA ก็ได้จะเป็นไลฟ์ก็ได้ไม่สนเบี้ยขอให้1สัปดาห์มีการขายได้นะครับเขาจะเจอความสำเร็จระหว่างทางไปเรื่อยเขาจะแฮปปี้กับความสำเร็จระหว่างทางของเขาไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะต่อยอดให้เขาประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับท่านดีรักครับสุดท้ายครับก็จริงๆในเรื่องของการเป็นผู้บริหารหน่วยเนี่ยท่านก็ต้องบอกท่านก็ต้องขอบคุณ AA นะกับรายได้ทั้งหมด 66.9 ล้านนะครับในช่วงระยะเวลาตลอด8ปีในการทำงานของไฟนะครับ2รหัสตัวแทนสิ่งเหล่านี้คืออะไรสิ่งเหล่านี้คือตอกย้ำว่าถ้าไฟยังเป็นตัวแทนปกติครับไฟก็มีรายได้ประมาณนี้ครับเป็น MDRT 2รหัสตัวแทนแต่ถ้าเกิดเรามีการขยายหน่วยครับตรงนี้ FYC ส่วนตัวลดลงแต่รายได้เท่าเดิม FYC ส่วนตัวลดลงครับรายได้ได้มากขึ้น FYC ส่วนตัวลดลงครับรักษา MDRT อย่างเดียวครับรักษา MDRT อย่างเดียวครับขายส่วนตัวน้อยมากครับนะครับแต่เมื่อมีการบริหารหน่วยมันจะเติบโตเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกราฟของเราจะเติบโตไปเรื่อยๆการบริหารคือการอยู่ที่ยั่งยืนที่สุดแต่ไว้นะรายได้จากผู้บริหารมากที่สุดในรายได้กว่าทุกที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามเป็น UMDF รายได้เยอะที่สุดขอให้โฟกัสให้ตรงจุดนะครับขอให้โฟกัสให้ตรงจุดนะครับมีรายได้มีท่องเที่ยวต่างประเทศมีถ้วยรางวัลเป็นแบบอย่างให้กับเขาใช่ไหมครับมีที่ดินมีของสะสมใช่ไหมครับมีอะไรครับของชิ้นต่อไปครับที่จะมาในเดือน7นี้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่ใส่เสื้อมาให้เข้ากับของในฝันนะก็นะบางครั้งบางคนบอกว่าซื้อรถทำไมซื้อรถทำไมซื้อมาทำงานนะครับซื้อมาทำงานเพราะว่าอะไรวันนี้ถ้าเกิดสมมติเราบอกเขาว่าอาชีพเราเติบโตแต่เราไม่มีการเติบโตให้เขาเห็นเขาจะไม่เชื่อทันทีเด็กรุ่นใหม่เขาเห็นการเติบโตเพราะฉะนั้นครับใช้ทรัพย์สินของเราทุกอย่างมาทำงานนะครับให้เกิดการพัฒนาเรื่อยๆพัฒนาตัวเองเรื่อยๆทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเรื่อยๆครับนะครับคันนี้ก็ประมาณ7,26,000 นะฮะมาซื้อมาที่หัวใจได้นะฮะเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ New AUM นะครับนะครับหลายๆท่านนะครับแบบเฮ้ยน่าเอาสักหน่อยนะครับทำงานเหนื่อยๆแล้วอะไรอย่างนี้นะครับนะครับสุดท้ายครับสิ่งที่เห็นมันคือทรัพย์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคือทรัพย์ภายนอกครับเปรียบเสมือนหิมะที่ปกคลุมภูเขาที่สูงใหญ่ครับของ AA เรามันคือทรัพย์ที่อยู่ภายนอกเดี๋ยวมันก็ละลายหายไปครับแต่สิ่งที่อยู่ภายในครับนั่นก็คือคุณธรรมจริยธรรมครับนั่นคือคุณธรรมครับคุณธรรมจริยธรรมครับคุณเก่งด้วยต้องให้คนอื่นด้วยต้องให้คนรักด้วยไม่ใช่เก่งเพียงอย่างเดียวและคนไม่รักเพราะฉะนั้นคุณธรรมจริยธรรมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนเมื่อเรามีคุณธรรมจริยธรรมสูงขนาดไหนเดี๋ยวทรัพย์ภายนอกจะปกคลุมไปเมื่อทรัพย์ภายนอกปกคลุมแบบหนาแน่นแล้วมันโดนแสงอาทิตย์มันจะละลายกลายเป็นธารน้ำไหลลงไปครับไหลลงไปให้ตัวแทนน้องใหม่ครับได้ดื่มกินและปีนขึ้นมาสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จของพวกเราขอให้โซน A โซน B ทุกคนนะครับมียอดปังๆประสบความสำเร็จเฮงๆกันทุกคน FYC 5-6 ล้านทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไฟลุกกันเลยนะคะพี่ท่านขอสุดยอดไหมคะสุดยอดขอหัวใจให้น้องไฟในห้องแชทมารัวๆเลยนะคะส่วนพี่ไฟขอส่งกระดิ่งที่ๆๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆค่ะน้องไฟคือแบบฟังไม่หมดจดไม่ทันเดี๋ยวเราเชิญท่านมาใหม่นะคะเพราะว่าเป็นเรียบร้อยในดวงใจของพี่ๆผู้บริหารหน่วยโซน AB ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้เห็นวิธีการชวนนะคะบทชวนเทคนิคการดูแลต่างๆนานาน้องไฟบอกหมดเปลือกเลยค่ะด้วยความรักพี่ๆโซน AB นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณน้องไฟสุดยอดพยากร
รของเราในวันนี้ค่ะคุณปัทวีสยามนิกรเจ้าของสำนักงาน AA ศรีราชาชลบุรีแล้วก็แอมบาสเดอร์